สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ Thai IQ Plus จะมาสอนทำกรวยดอกไม้ไหว้ครูเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะเราไปเริ่มจากการทำตัวกรวยกันก่อนเลยนะคะความกว้าง 4-5 เซนติเมตรยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตรนำใบตองมาพับทบครึ่งแบบนี้อย่าเพิ่งเย็บนะคะให้ทำอีกชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นที่2โดยพับแบบเดียวกันแล้วนำมาวางทาบกันแบบนี้แล้วเย็บเลยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเย็บด้านบนเพื่อกันใบตองหลุดอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นตัดส่วนปลายออกให้เป็นแนวตรงค่ะแกะลูกเม็ดออกจากส่วนปลายให้หมดเลยนะคะจากนั้นให้ตัดส่วนปลายเป็นแหลมๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจับส่วนปลายแหลมๆแบบนี้แล้วเย็บไปได้เลยค่ะวางทาบแล้วเย็บไปได้เลยนะคะเราได้แบบนี้แล้วให้เราเย็บหัวเย็บท้ายเลยค่ะต่อไปเราจะมาพับกลีบติดรอบปากกรวยกันนะคะฉีกใบตองแบบนี้แล้วพับตามได้เลยค่ะตัดใบตองแล้วเย็บได้เลยค่ะเราจะนำกลีบทั้งหมดไปติดรอบปากกรวยให้เต็มนะคะหลังจากเย็บเสร็จแล้วตัดใบตองให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้นนำใบตองมาหุ้มขอบปากกรวยใช้แม็กเย็บจนรอบค่ะจากนั้นนำใบตองมาทำเป็นกรวยเล็กๆนำมาทดลองหุ้มตัวกรวยของเราเพื่อความกระชับเมื่อได้ขนาดพอดีแล้วเย็บพร้อมทั้งตัดขอบให้เรียบร้อยค่ะดอกเข็มดอกมะเขือธูปเทียนพวงมาลัยที่เราเตรียมไว้มาตกแต่งเพื่อความสวยงามค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมไทย Q Plus นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ